บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้ทีมีอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนครับซึ่งเชื่อได้ว่าคนนะครับเรียกว่าทั่วโลกน่าจะรอติดตามกันอยู่กับเจ้า Apple iPhone 6s แล้วก็ 6s Plus นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่ในมือทีเรียบร้อยแล้วกับเจ้านี้นะครับสีใหม่ล่าสุดนะครับสีโรสโกลด์นั่นเองนะครับก็หวานแหววฟุ้งฟิ้งดีนะฮะกับอันนี้ครับสีเงินครับก็สีซิลเวอร์ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เห็นสีนี้เนี่ยเราก็จะแยกแทบไม่ออกหรอกว่ามันคือรุ่นใหม่นะครับเพราะว่านี่ครับลองเทียบกับรุ่นเก่าให้ดูนะครับอันนี้คือ6 Plus ธรรมดานะครับอันนี้6S Plus นะครับสังเกตว่าหน้าหลังจริงๆความต่างไซส์เนี่ยคือถ้าดูมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนคือรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับสังเกตว่ามันเหมือนกันมากนะครับยกเว้นว่ามีตัว S ข้างหลังนี้นั้นเท่านั้นเองที่ดูรู้ว่าเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเวลาเราซื้อไปเราใส่เคสไหมก็ใส่นะครับซึ่งไม่มีใครรู้แน่นอนซึ่งอาจจะเป็นจุดนึงด้วยแหละครับที่ทำให้รู้สึกว่ากระแสตื่นเต้นตื่นตัวใน iPhone รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีไม่เท่ารุ่นก่อนๆนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้ที่จะมาบอกกันเพราะว่าหลายๆคนเลยครับคนรอบตัวหรือว่าคนที่รู้จักต่างๆก็จะถามที่ว่าเฮ้ยที6S น่าซื้อไหมนะ 6S Plus น่าซื้อไหมมันคุ้มที่จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องถามว่าตอนนี้คุณใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรอยู่นะครับถ้าเป็น iPhone 5 5S อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องเก็บอะไรเพราะว่ามันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆเพราะว่ามันก็ถือว่าพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรแต่ว่าถ้าอย่างทีเนี่ยทีใช้ iPhone 6 Plus อยู่ถามว่าอยากเปลี่ยนเป็น 6S Plus มั้ยก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเนี่ยก็คงอยากแค่เปลี่ยนให้รู้สึกว่าทันสมัยแค่นั้นเองสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันก็ดีขึ้นมั้ยดีขึ้นครับแต่ถามว่าจำเป็นต่อชีวิตมั้ยก็ยังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับถามว่าอะไรดีขึ้นบ้างใน iPhone รุ่นใหม่นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือกล้องครับคือที่เห็นได้ชัดคือกล้องหน้าที่มีความละเอียดมากขึ้นถึง5ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเรติน่าแฟลชก็คือใช้จอเป็นแฟลชนั่นเองเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็หลายคนว่ามันไม่เห็นมีแฟลชข้างหน้านี่แฟลชจะอยู่ตรงไหนนะครับจะลองเปิดให้ดูว่าเวลาเราถ่ายกล้องหน้าปุ๊บเนี่ยสังเกตจอนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตไหมครับจะปุ๊บอันนี้ครับเวลาเราถ่ายในที่มืดนะครับมันก็จะเหมือนใช้แสงสว่างจากหน้าจอเนี่ยใช้แทนแฟลชซึ่งจากที่ลองใช้ดูก็ถือว่าดีอยู่ในระดับพอใช้ได้ครับดีกว่าไม่มีนะครับบางทีถ่ายที่มืดๆอันนี้ก็ถือว่าสว่างพอสมควรเลยทีเดียวส่วนอีกอันนึงที่พัฒนามาคือในเรื่องของกล้องนั่นเองเพราะว่ากล้องหลังมาถึง12ล้านพิกเซลซึ่งถ้าพูดถึงแค่ตัวหลักเลขพิกเซลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามือถือค่ายอื่นเขาก็ไปถึง20ล้านกันแล้วแต่ว่าพอเป็น iPhone ที่12ล้านพิกเซลทุกคนก็จะดูแบบดูตื่นเต้นว่าแบบจะขนาดรุ่นก่อนเนี่ย8ล้านก็ชัดมากๆแล้วนะครับตอนนี้เป็น12ล้านก็จากที่ลองดูก็รู้สึกว่าชัดขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดขึ้นจนเห็นได้ชัดก็คือกล้องหน้าซึ่งใครที่ชอบเซลฟี่น่าจะชอบแน่นอนนะครับส่วนอีกเหตุผลนึงที่หลายคนรู้สึกว่ามันน่าเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะหลายคนที่แบบถามที่มาก็จะบอกว่าใช้6อยู่แล้วอ่ะพี่เปลี่ยนดีไหมผมเปลี่ยนดีไหมอะไรเงี้ยถ้าถามทีนะที่ว่ายังไม่ค่อยแนะนำให้เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมพอสมควรเพราะว่าฟังก์ชันที่เพิ่มมาว่าจะเป็น T Default Touch อะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็ดูแปลกใหม่ดีอย่างเช่นอันนี้สังเกตว่าหน้าจอจะรองรับแรงกดมากขึ้นมีหลายระดับนะครับเวลาเราเข้าเมนูเนี่ยไอ้โหมด T Default Touch มันจะทำให้เราแบบเข้าเมนูลัดได้เลยโดยเราไม่ต้องเข้าแอปอะครับเช่นแบบกดเข้าไปปุ๊บจะเซลฟี่ก็กดเลื่อนลงมาได้เลยเป็นเซลฟี่อย่างนี้นะครับส่วนโหมดเซลฟี่อีกอันนึงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็โหมดกล้องต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนใน iPhone รุ่นก่อนๆ นี่คือโหมด Live Photo นั่นเองไลฟ์โฟโต้คือไลฟ์ถ้าเกิดคุณเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะรู้ดีเพราะว่าเป็นรูปที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวประมาณ3วินาทีนั่นเองเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บกดค้างไว้ครับรูปมันก็จะเนี่ยครับปึ๊บแต่ว่านะครับข้อจำกัดของเจ้าไลฟ์โฟโต้คือจะสามารถดูได้ในแค่เครื่องตัวเองแล้วก็ iPhone รุ่นที่รองรับเท่านั้นนะครับคือรุ่น 6S ขึ้นไปเท่านั้นถ้าเกิดส่งไปที่รุ่นอื่นหรือว่ามือถืออื่นเข้าคอมเข้า Facebook ทั่วไปเนี่ยก็จะแปลเป็นกายเป็นแค่ภาพนิ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่กว่าเครื่องอื่นทั่วไปรวมถึงสิ่งที่พัฒนามาครับหลักๆก็คือเรื่องของชิป A9 นั่นเองซึ่งเขาบอกว่ามีความเร็วมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมอยู่พอสมควรเลยจากที่ลองเล่นเนี่ยรู้สึกครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกขนาดที่รู้สึกว่าเครื่องเก่ามันช้ามากหรือว่าอะไรก็รู้สึกว่าเร็วขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วจนรู้สึกได้อะไรมากมายนะครับส่วนสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นจุดขายหลักๆของเขาเลยแหละที่ทำให้ iPhone 6S เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นคือเจ้าสีโรสโกลด์ตัวนี้นั่นเองครับก็จริงๆแล้วก็น่าจะเอาใจสาวๆนะครับที่ชอบความหวานแหววแล้วก็หรือว่าหนุ่มๆบางคนที่อาจจะรักความแปลกใหม่บางคนแบบซื้อ 6S เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะซื้อสีชมพูครับอยากให้คนรู้ว่า
มันเป็นรุ่นใหม่แล้วจริงๆมีเหตุผลแค่นี้เลยจริงๆถามว่าชอบสีชมพูเหรออ๋อป่าไม่ได้ชอบแต่ว่าถ้าซื้อรุ่นอื่นกูคนไม่รู้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงซึ่งได้ยินมาบ่อยมากถามว่าเฮ้ยทำไมซื้อสีชมพูชอบอ่ะบอกอ๋อป่าไม่ได้ชอบคือแบบถ้าซื้อรุ่นอื่นเนี่ยสีอื่นก็จะคนไม่รู้ว่าเป็น 6S นั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นApple Watch ครับสีใหม่เหมือนกันสีโรสโกลด์นะครับแล้วใครที่ชอบก็ซื้อเป็นเซตได้เลยนะครับนี่ก็ดูหวานแหววดีนะครับสำหรับใครที่ชอบสีชมพูซึ่งตอนหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าทาง Apple เนี่ยเขาออกมาสินค้ามาค่อนข้างเอาใจกลุ่มตลาดสาวๆมากขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแค่สีดำสีเทาสีขาวอะไรทั่วไปตอนหลังก็มีสีโรสโกลด์เพิ่มมามากขึ้นซึ่งที่จะบอกว่าพอตอนนี้เนี่ยจากกระแสคนรอบข้างนะครับหรือว่าคนรู้จักส่วนใหญ่เนี่ยคำถามหลักๆก็คือถ้ามี iPhone 6อยู่แล้วควรเปลี่ยนไหมนะครับถ้าถามทีอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับที่ว่ายังไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณใช้ iPhone 5S ลงไปเนี่ยควรเปลี่ยนไหมที่แนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรรวมถึงเขาบอกว่าอันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียม 7,000 ซึ่งจะทำให้เครื่องเนี่ยงอยากขึ้นกว่าเดิมใครที่กำลังกลัวปัญหาเครื่องงอใน iPhone 6รุ่นเก่าๆหรือ6 Plus รุ่นเก่าๆเนี่ยก็หายห่วงไปได้เพราะว่ารุ่นนี้นี่เขาบอกว่าเป็นรองรับต่อแรงกดแล้วก็ทำให้เครื่องนี่งอยากนะครับแต่ว่าจริงๆที่ลองใช้เครื่องนี้มาก็ไม่เห็นจะงอนะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะเอาเหน็บใส่กระเป๋าแล้วก็นั่งทับแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้อาจจะมีโอกาสงอได้นะครับซึ่งสรุปเลยดีกว่าว่าในความรู้สึกเนี่ยเจ้า iPhone 6S กับ 6S Plus เครื่องนี้มันน่าซื้อไหมจริงๆบอกว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะถ้าพูดในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเพราะว่าลื่นไหลดีกล้องชัดทุกอย่างน้ำหนักดีทุกอย่างดีหมดแต่แค่ว่าพอเทียบกับซีรีส์ก่อนของตัวเองเช่น iPhone 6หรือ6 Plus เนี่ยยังไม่ค่อยมีความแตกต่างมากเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าโอเคถึงแม้ความสามารถต่างๆจะมีเพิ่มเข้ามาแต่ว่าในการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนมือถือใหม่เพื่ออยากจะได้แอปพลิเคชันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวยังไม่รู้สึกว่าคุ้มเท่าไหร่นักนะครับยังไงใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ดูจริงๆ iPhone 6S Plus หรือว่า 6S เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แต่ว่าถ้าโอเคคุณแบบรู้สึกว่ารออีกหน่อยได้ไหมหรือว่ามันคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนเงี้ยแนะนำว่าจริงๆอยากให้รอ iPhone 7น่าจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครพร้อมหรือว่าตอนนี้มือถือพังมือถือใช้การช้ามากแล้วอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนถือว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับยังไงก็ลองไปเล่นกันที่ช็อปได้ตอนนี้มีขายแล้วครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้ 8.5 ครับ